ฟังไม่รู้กี่เนี่ยไม่เห็นซากระดกกระดกกูเดียวเนี่ยโอ้โห
ตะกี้มีจดหมายร้อยขึ้นมาว่าโปรดอย่าบังกูมองนางเราไม่เห็นอุ๊ยรู้ไหมส่งมาจากไหนส่งจากไหนสารไข่ฟงครับผมอุ๊ยใช่ไม่ใช่นะครับผมนะก็นัดไปแบ่งปันกันดูครับผมนะเออก็นักรำวันนี้สองคณะนัดใส่กันเต็มที่เลยนะใส่กันสุดนะครับฝีมือกันเลยสำหรับนักรำนะครับผมเมื่อคืนก็มีกัน2คณะด้วยกันนะคืนนี้ก็มี2คณะนะช่วงนี้ใครจะแก้บนก็เรียนเชิญกันได้นะรีบๆแก้บนพรุ่งว่างนะพรุ่งว่างพรุ่งนี้ว่างนะครับผมแต่29ไม่ว่างนะครับครับผม29อยู่ไหนอยู่หนองสลาอยู่หนองสลาชะอำนะครับผมตอนนี้ก็เราก็พยายามเริ่มจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะก็เนี่ยฝากไว้ตรงนี้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยากจะสมดังปรารถนาอะไรเราก็พยายามบนกันไว้นะแล้วก็นึกถึงว่าจะเอาลำวงคณะอะไรก็นึกถึงกันไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าฝากไว้อย่างเดียวสายรักที่ดวงนะฮะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดสรรกันต่อสำหรับในรอบต่อไปนะสำหรับทางด้านบทเพลงและจังหวะนะฮะที่แนะนำกันมาด้วยครับผมครับผมอาจารย์สายันสัญญาสักหนึ่งเพลงไหมโอ้โหสุดยอดเลยชอบมากครับผมห้องนอนคนจนนี่นะเขาว่าโอ้ยเพราะเพลงนี้เพราะเพราะนะครับผมนี่จะเดี๋ยวฟังจากพี่เป้าเลยโอ้โหพี่เป้ามาด้วยมาจากพุทธุมนะพี่เป้าเฮ้ยเขาว่าพี่เป้าตายไปแล้วคนนี้ยังคนนี้ยังเนี่ยพี่เป้าวันเฟิร์นเฟื้องไม่มีพี่เป้ามาทำหน้าอย่างกับสังทองนะครับผมอ่ะในจังหวัดตะลุงแล้วกันนะครับผมห้องนอนคนจนแล้วกันครับI'm not afraid to die.
าแตงร่มใบนะฮะสามชาติเราจะกันให้กันไปนะครับครับผมนะเดี๋ยวมาขึ้นมาร่วมสนุกกันไปนะครับผมขึ้นที่ไหนล่ะเดี๋ยวเราเมื่อดินน้องโอ้ยเสียงดังไปแล้วทำไมไหมเขาเอาสมองก็ไม่ง่วงด้วยนี่เลยนะครับผมอาตมก็อยากเป็นด้วยครับผมถ้าเดี๋ยวรอบต่อไปนี้เราจะจัดให้กับทางคณะสัญญภาพนะที่ยังไงบอกไว้นะฮะเจ้าภาพบอกว่าขอขึ้นเฉพาะเจ้าภาพอย่างเดียวนะฮะครับผมรอบต่อไปนี้ให้เฉพาะนะฮะเจ้าภาพครับเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมเดินเชิญได้เลยนะผลงานเพลงแนะนำขึ้นมาป่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนะฮะสำหรับด้านบทเพลงด้วยนะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวจะให้เฉพาะทางคณะสัญญภาพนะเดี๋ยวทางคณะสัญญภาพที่อยู่ตรงนี้นะไปซื้อที่ตรวจ ATK มาด่วนเลยมาตรวจพี่ทำไมตรวจก่อนขึ้นวะอย่าตรวจเลยเป็นก่อนก็กลับบ้านไปตรวจอ๋อเหรอไม่ครับผมได้ติดแน่นอนทุกคนครับสบายใจแล้วจับภาพเปิดพอถือว่าเปิดเลิกดีนะครับผมนะเดี๋ยวเรียนเชิญแล้วกันครับผมจะนัดท่านเจ้าภาพแล้วกันนะครับในจังหวะออฟปิดก่อนแล้วกันในช่วงนี้ครับเอาเลยป่ะฮะเดี๋ยวคุยพ่อแป๊บพ่อว่าไงเดี๋ยวลุงทีหลังรู้เรื่องเอาเนี้ยไหนเอาเดี๋ยวเอาปิดกันเพลงแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าก็ได้อ๋อกูไอ้ทีแรกผมก็คิดว่าใครเอาสารมาคุมไว้ใต้ตลาดนู่นโอเคครับผมตรงนี้จัดมาสามชาติเบาๆนิดนึงสามชาติเบาๆนิดนึงครับผมถูกความเจริญนะครับผมนะเป็นเด็กในวันนี้อย่าลืมวันหน้าเป็นผู้ใหญ่นะครับผมนะฮะและขอให้น้องมดกับน้องต้นน้ำจะมีความสุขความเจริญนะขอให้ร่ำขอเลยคิดถึงที่ใดขอให้สมดังปรารถนาเพื่อเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับผมนะพ่อแม่ว่าอะไรก็นะฮะฟังไว้ทักนิดฟังไว้หูฟังหูไว้หูฟังสิฟังหูทีตุ้มก็เอาง่ายๆนะขอให้น้องต้นน้ำกับน้องมดจะมีความสุขความเจริญนะครับผมHappy
เทียนเป่าไม่ดับเลยไม่ดับหรอกซื้อมาคุ้มเลยเทียนเนี่ยแล้วเค้กไอ้มดนะมดไม่ได้เป่าทำไมใครเป่ามดเป่าไม่ได้ทำไมครับถ้ามดเป่าปั๊บไอ้มดร้องเป่าแล้วไม่ต้องตัดไปแจกใครนะทำไมหรือคนเป่าเป็นผู้หญิงหยอกแต่น้องเวียไงน้องเวียทำไมพี่น้องเวียซื้อไอติมมากินเป็นไงฮะย่าบอกว่าน้องเวียขอย่ากินบ้างให้ย่ากินบ้างเป็นไงมันโอไม่ติมมันบอกว่าย่ากินไม่ได้ทำไมน้องเวียเป็นโควิดตัดบทเรียกว่าตัดบทนะฮะ